วัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการ BU News วันนี้เป็นวันที่พิเศษสุดของชาวบูรพาอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.พิษณุเครืองามผู้มีชื่อเสียงแล้วก็มีกิตติคุณสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะท่านได้เกียรติมาในมหาวิทยาลัยบูรพาในครั้งนี้ก็ขอพระคุณอย่างสูงค่ะในโอกาสนี้ท่านมามหาวิทยาลัยบูรพาด้วยเรื่องเหตุใดคะครับผมได้รับเชิญจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้มาบรรยายแก่ครูบาอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่นี่ครั้งนี้ก็เลยถือโอกาสว่าก่อนจะถึงเวลาบรรยายมีเวลาขอแวะชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรืออะควาเรียมของมหาวิทยาลัยบูรพาเพราะว่ามันจะทำให้ผมรำลึกถึงความหลังเมื่อประมาณผมเข้าใจว่าจะเกือบ30ปีแล้วด้วยซ้ำไปที่เคยมานะครับเมื่อครั้งยังอยู่ที่เก่าแล้วก็เล็กแต่แม้จะเล็กสมัยนั้นก็ต้องถือว่ามีชื่อเสียงเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจของเด็กทั่วไปสมัยนั้นผมก็วัยรุ่นเพราะฉะนั้นก็เป็นที่นิยมชมชอบเห็นเล็กๆแค่นั้นก็รู้สึกชอบภายหลังมีโอกาสไปต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเองไปเห็นอะควาเรียมที่อื่นเช่นที่บึงฉวากก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาน่าจะพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลของตัวเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็ดูน่าดูน่าชมได้ผมไม่รู้หรอกว่าจริงๆต่อมาเขาก็ได้ทำไปแล้วล่ะแล้วผมก็ไม่เคยได้ย้อนกลับมาอีกเลยวันนี้ก็ถือโอกาสมาบางแสนเคยมาหลายครั้งผ่านมาก็ผ่านไปเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยบูรพาก็จะเคยเข้ามาเปิดงานอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสวันนี้ก็มีโอกาสแวะมาเดินชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรืออะควาเรียมซึ่งก็ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจนะครับพัฒนาไปมากมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มีการนำสัตว์น้ำแปลกๆใหม่ๆแมงกะพรุนเกือบเจอทุกชนิดสารพัดบรรดามีรวมทั้งปลาทะเลชนิดต่างๆแล้วก็ได้ทราบว่าเปิดให้ชมทุกวันใช่ค่ะเก็บค่าชมก็ไม่ได้แพงเพียง80บาทสำหรับผู้ใหญ่คนไทยค่ะนอกจากนั้นก็ยังจะมีบริการอื่นๆอีกไอ้การมาชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยหนึ่งสำหรับคนที่ไม่คิดจะเอาความรู้สาระเนี่ยมันจะได้ความเพลิดเพลินเจริญใจเพราะว่าชีวิตสัตว์ใต้ทะเลนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เห็นหรอกพูดถึงของจริงนะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นดำน้ำไม่เป็นหรือแม้จะดำเป็นแต่ว่าปะเหมาะเคราะห์ในจังหวะที่ตรงนั้นมันไม่มีสัตว์น้ำชนิดนี้มันก็ไม่มีให้เห็นแต่ก็อยากดูอยากเห็นกันส่วนใหญ่ก็เลยได้ดูจากภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ Discovery ทำนองนั้นครั้งนี้ก็จะได้มีโอกาสได้เห็นซึ่งก็น่าจะโฆษณาเชิญชวนให้มากอันนี้เป็นประโยชน์ประการแรกคือความเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจลึกลงไปกว่านั้นคือสำหรับคนที่อยากได้ใคร่รู้ความรู้ที่นี่มีหน่วยวิจัยมีสถาบันที่ค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอะควาเรียมนี้มันเป็นเหมือนห้องแลบของพวกนักวิชาการนักวิจัยไอ้ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการแต่ถ้าอยากได้ความรู้ว่าวงจรชีวิตแต่ละอย่างมันเป็นอย่างไรเหมือนผมมาเดินดูเพียงนิดเดียวซักถามท่านอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้มากทีเดียวว่าวงจรชีวิตของม้าน้ำเป็นอย่างไรหรือว่าของปลาชนิดต่างๆรวมทั้งแม้แต่แมงกะพรุนมันเป็นยังไงเราเห็นสวยๆชนิดไหนที่มันสวยจริงแต่ชนิดไหนที่มันซ่อนอันตรายบางอย่างก็อาจจะอันตรายแก่ชีวิตได้ด้วยซ้ำไปไอ้อย่างเงี้ยที่จะมาได้ความรู้แล้วก็นอกจากนั้นเองก็ต้องถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนมาบางแสนเยอะมากินอาหารอร่อยอร่อยมาเล่นน้ำมาอาบแดดแต่แม้แต่มาดูลิงเขาสามมุกถ้าหากว่าหาเวลาสักนิดนึงแวะมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรืออะควาเรียมผมว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากมายกลับไปสอบถามท่านอาจารย์เมื่อสักครู่ว่ามีคนต่างชาติแวะมาบ้างไหมนักท่องเที่ยวมากันเยอะก็ได้ความมามีเหมือนกันแต่ไม่ได้มากเท่าที่ควรเพราะส่วนใหญ่เวลาน้อยเหลือไปพัทยาความจริงถ้าหากว่าเราจะให้พวกบริษัททัวร์ต่างๆหรือโฆษณาไปยังหมู่นักท่องเที่ยวแวะเลี้ยวเข้ามาสักนิดนึงสักครึ่งชั่วโมงหรือสักชั่วโมงนึงมาดูเนี่ยมันจะได้เห็นอะไรเยอะแน่นอนอ่ะบ้านเขาเมืองเขาก็อาจจะมีแต่มันจะได้เห็นสภาพอีกอย่างหนึ่งของสัตว์น้ำใต้ทะเลของประเทศไทยนะครับก็อยากจะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยบูรพาได้สนับสนุนแล้วก็อยากจะให้ถือว่าที่นี่ไม่ใช่อันซีนหรอกเป็นที่ที่ซีนคือได้ดูได้เห็นได้ชมกันแล้วแต่ควรจะ
มีคนมาดูมาชมได้มากกว่านี้เรามีอควาเรียมอย่างนี้อยู่ไม่มากนะครับในประเทศไทยยิ่งสำหรับสัตว์น้ำทางทะเลเนี่ยผมเข้าใจว่าที่นี่จะเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับนอกนั้นอาจจะเป็นสัตว์น้ำทางน้ำจืดทั่วไปครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านได้กรุณากับชาวบุรพาของเรานะคะแล้วก็ได้ยังช่วยประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะก็ท่านยังอยู่ในส่วนของนโยบายที่จะผลักดันต่างๆเพื่อช่วยให้แอควาเรียมแห่งนี้เจริญเติบโตเพื่อสังคมไทยต่อไปเราจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ